ยังอยู่กันที่บริเวณโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะคะรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีค่ะมีการชี้แจงกรณีที่ตัดต้นไม้บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะหลังจากที่ตัดทอนต้นไม้เนี่ยและตรวจสอบว่าต้นไม้นะคะลำต้นส่วนกลางเนี่ยมีโพรงขนาดใหญ่และกิ่งไม้ผุค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะทั้งนี้ก็เตรียมที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20ตุลาคม2561ได้เกิดกิ่งไม้หักหล่นใส่รถยนต์บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีโดยมีรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวน3คันโดยทางด้านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้บริเวณจุดเกิดเหตุและได้ทำการตัดทอนต้นหางนกยูงที่มีความสูงออกทั้งหมดตรงบริเวณลานจอดรถเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้จะเห็นได้ว่าต้นหางนกยูงจำนวน9ต้นต้นตะแบกจำนวน1ต้นและต้นกระถินหน้าลงจำนวน1ต้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นหากกิ่งหรือต้นหักโค่นลงมาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวจึงได้ทำการตัดต้นไม้ออกทั้งหมดทั้งนี้จึงเป็นที่มาของคำถามต่างๆในโลกออนไลน์กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีที่ได้ทำการตัดต้นไม้ที่อยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสวนสาธารณะทุ่งนาเชยที่มีอายุกว่า60ปีทั้งนี้ทางด้านนายวิเชษฐ์เปี่ยมโมรีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้กล่าวชี้แจงว่าการดำเนินงานตัดทอนต้นหางนกยูงเนื่องจากว่าต้นไม้ดังกล่าวภายในลำต้นส่วนกลางมีโพรงขนาดใหญ่และกิ่งไม้ส่วนบนมีรอยแผลที่เกิดจากเชื้อราเข้ามาทำลายจึงทำให้เกิดการผุเปื่อยและขยายวงกว้างไปถึงตัวลำต้นและกิ่งก้านต่างๆซึ่งทำให้ความแข็งแรงของลำต้นลดลงและอาจจะยืนต้นตายหรืออาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายได้อีกครั้งซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เทศบาลเมืองจันทบุรีได้เตรียมปลูกต้นไม้ทดแทนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อให้ยังคงความร่มรื่นสวยงามของสวนสาธารณะทุ่งนาเชยให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ท่องเที่ยวและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีกับสวนสาธารณะใจกลางเมืองจากเหตุการณ์ที่มีพายุนะครั้งหนึ่งพัดทำให้กิ่งไม้ก็คือต้นหางนกยูงนะครับหักลงมาทับรถยนต์ไปทั้งหมด3คันนะครับผมพอเรื่องเกิดเหตุนี้ทางพวกคณะผู้บริหารทราบนะครับพวกเราก็เรียกเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลรับผิดชอบด้านนี้ลงไปนะครับลงไปสำรวจไปดูซินะครับว่าต้นไหนกิ่งไหนนะครับที่จะมีโอกาสจะหักได้อีกนะครับเราก็ลงไปสำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะเราคำนึงถึงพวกที่ว่ากิ่งไม้ที่จะหักหล่นลงมาจะโดนรถยนต์เอ่ยก็ดีรถยนต์เองก็พอซ่อมได้อาจจะโดนผู้คนนะที่เข้ามาออกกำลังกายภายในสวนของเรานะครับตรงนี้วันนั้นเราก็ดูหลายๆจุดไม่ใช่ดูตรงจุดตรงหน้าโรงพยาบาล69จุดเดียวนะเพราะต้นหางอยู่ตรงนี้เราก็มาดูก็มาดูถึงจุดในตรงที่เกิดเหตุนะครับสรุปแล้วก็คือเราต้องตัดนะเราก็จะตัดดูตั้งแต่บางต้นเนี่ยโพงจากข้างในข้างบนเลยนะครับนะลงถึงโคนต้นบางต้นนะก็โพงมาแค่ถึงกลางๆก็มีอยู่นะครับแต่ถ้ามันกลางขนาดนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะก็เลยทีนึงนะเราก็เลยตัดเราตัดต้นหางนกยูงทั้งหมดนะครับ9ต้นนะแล้วก็ต้นตะแบกนะครับที่ยืนตายต้นเลยนะ1ต้นแล้วก็อีก1ต้นกระถินนรงค์นะที่เอ็นนะเพราะชาวบ้านบอกว่ามีแนวโน้มเหมือนจะล้มใช่ไหมต้นนั้นเราก็ตัดให้อีก1ต้นนะครับเพราะว่าแต่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการปลูกทดเชยนะเวลานี้ก็ทำการได้อยู่แล้วล่ะปลูกต้นคูณนะเพิ่มขึ้นมาณเวลานี้การทำตรงนี้นะ
ผมเองนะต้องขอขอโทษนะประชาชนนะในกลุ่มที่รักต้นไม้นะเพราะว่าผมอาจจะผิดพลาดไปก็คือไม่ได้ทำการบอกท่านหรือติดประกาศไว้ก่อนนะครับแต่ด้วยที่ว่าผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดว่าเรานะมันเร่งด่วนครับนาทียังไงก็ต้องตัดเหมือนน้ำมันพงขนาดนี้นะถ้ามีสิ่งใดที่ทางผมนะครับทำไปได้ด้วยเจตนานะที่บริสุทธิ์แต่ว่าทำให้ท่านไม่สบายใจในเรื่องของต้นไม้นะครับผมนะก็ขอโทษไปในที่นี้ด้วยนะครับนะไม่มีเจตนาที่จะไปทำลายหรืออะไรทั้งสิ้นนะทุกคนนะครับเรามีเจตนาที่ดีก็เป็นการตัดต้นไม้ทั้ง3สายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหางนกยูงต้นตะแบกนะคะต้นกระถิ่นนรงค่ะซึ่งเหตุผลที่ตัดนั้นนะคะท่านก็ได้ชี้แจงเราว่าเกรงว่าต่อไปเนี่ยจะเกิดอันตรายต่อประชาชนได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้ก็เตรียมเพื่อที่จะปลูกต้นไม้พันธุ์ต่อไปอีกด้วยนะคะ